แล้วในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราเผชิญปัญหาเรื่องการถูกสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP นะครับตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าสินค้าไทยที่ถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีของอเมริกาเนี่ยประมาณ500กว่าตัวหรือ600กว่าตัวนะครับและมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วผมรู้สึกว่ารัฐบาลไม่แฟร์กับประชาชนนะครับไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนก็คือการพยายามจะบอกว่าให้ประชาชนเลิกกังวลเรื่องนี้นะครับพยายามจะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับหรือแม้กระทั่งพยายามจะบอกว่าการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีคราวนี้เนี่ยนะครับวงเงินที่ถูกตัดเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรนะครับทั้งหมดนี้คล้ายๆกันคือพยายามทำให้คนรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับวงเงินภาษีที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับนักธุรกิจไทยต้องจ่ายเพิ่มขึ้นกระทรวงพาณิชย์บอกว่าประมาณ 1,800 หรือ 1,400 ไม่ถึง 2,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็พยายามทำให้คนไทยเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นรอบนี้ไทยสูญเสียเงินไปแค่ 2,000 ล้านบาทนะครับนี่คือความไม่ตรงไปตรงมาของผู้มีอำนาจในประเทศไทยนะครับสาระสำคัญของสิทธิพิเศษทางภาษีไม่ได้อยู่ที่ภาษีแต่สาระสำคัญของสิทธิพิเศษทางภาษีอยู่ที่โอกาสในการขายสินค้าของไทยไทยเอาของไปขายในอเมริกาโดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับสมมุติของมูลค่า100บาทตามกฎหมายแล้วทุกประเทศเอาของไปขายต้องเสียภาษี10บาทถ้าอเมริกาให้สิทธิภาษีของไทยนะครับไม่เก็บไทย10บาทแปลว่าของชิ้นเดียวกันผลิตจากอิตาลีขายในอเมริการาคาจะเป็น110นะครับผลิตจากจีนไปขายในอเมริการาคา100บวกต้นภาษีอีก10บาทก็จะเป็น110บาทนะครับส่วนของไทยนะครับก็จะเป็นของที่ขายในราคา100บาทถูกกว่าของประเทศอื่น10บาทเพราะฉะนั้นโอกาสในการขายก็จะง่ายขึ้นสาระสำคัญของสิทธิพิเศษทางภาษีไม่ได้อยู่ที่เรื่องตัวเงินแต่อยู่ที่การเพิ่มโอกาสในการขายนะครับรัฐบาลพยายามจะบอกว่าสิทธิพิเศษทางภาษีที่ถูกตัดไปนั้นเป็นเงินไม่กี่พันล้านบาทไม่เดือดร้อนอะไรนะครับแต่นั่นคือการพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวผมไม่ว่าอะไรรัฐมนตรีที่พูดความจริงเพียงครึ่งเดียวนะครับผมเข้าใจว่าในคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องการให้คนกังวลแล้วก็ไม่ต้องการให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลล้มเหลวในการเจรจาเรื่องต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ต้องรู้ว่าเรื่องที่รัฐมนตรีหลายคนพูดตอนนี้ไม่ตรงความจริงนะครับเรื่องที่รัฐบาลพูดตอนนี้ไม่ตรงความจริง 100% นะครับเม็ดเงินภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ถึง 2,000 ล้านบาทก็จริงแต่สินค้าซึ่งจะเสียโอกาสในการขายมันมูลค่า 40,000 ล้านบาทนะครับมันมูลค่า 40,000 ล้านบาท 40,000 ล้านบาทมันเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรมันเชื่อมโยงกับการผลิตเราไม่รู้ว่า 40,000 ล้านบาทเนี่ยผลิตอะไรมากขนาดไหนใช้คนงานในการผลิตมากขนาดไหนใช้เงินในการลงทุนมากขนาดไหน 40,000 ล้านบาทมีห่วงโซ่การผลิตมีห่วงโซ่ในการจ้างงานคนมีห่วงโซ่ในการลงทุนอยู่ข้างหลังมันอีกมหาศาลนะครับถ้า 40,000 ล้านบาทเป็นอาหารทะเลซึ่งตอนนี้อาหารทะเลไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีแล้วเนี่ยอาหารทะเลของไทยก็ต้องเสียภาษีไปขายเวลาไปขายในอเมริกาเท่ากับอาหารทะเลประเทศอื่นเพราะฉะนั้นจุดแข็งของสินค้าอาหารทะเลไทยก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วแปลว่าแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งหมดอาจจะเผชิญความเสี่ยงที่จะตกงานนะครับอาจจะเผชิญความเสี่ยงของการมีงานทำน้อยลงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลต้องแฟร์และต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่าเอาแต่ปกป้องภาพลักษณ์รัฐบาลว่ารัฐบาลแก้ปัญหา GSP ได้นะครับสิทธิภาษีที่ถูกตัดนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสาระสำคัญของภาษีไม่ได้อยู่ที่เรื่องตัวเงินในกรณีแบบนี้แต่อยู่ที่การเพิ่มโอกาสในการขายและเมื่อโอกาสในการขายของสินค้ามูลค่า 40,000 ล้านบาทเสียไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าห่วงโซ่การผลิตนะครับเรื่องการจ้างงานทั้งหมดจะมีปัญหามากขนาดไหนหลังจากนี้ไปนะครับรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายหรือไม่นะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้ยากนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้ยากนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับการเกิดการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยรอบนี้นะครับเกิดจากแรงกดดันนะครับ
เกิดจากการเมืองในอเมริกานะครับการเมืองในอเมริกากำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาในปีหน้านะครับอเมริกาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจไม่ดีและคนจำนวนมากในอเมริกาคิดว่าการกีดกันทางการค้าจำเป็นเพื่อให้ช่วยให้เศรษฐกิจอเมริกาฟื้นการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยนะครับในแง่การเมืองทำให้ทรัมป์น่าจะได้คะแนนนิยมจากคนอเมริกาซึ่งทรัมป์หวังว่าจะไปเลือกตัวเองเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปีหน้าเพราะฉะนั้นในเมื่อทรัมป์มีผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองเดิมพันแบบนี้โอกาสที่ไทยจะเจรจาทางการค้ากับทรัมป์หรืออเมริกาแล้วให้อเมริกากลับมาให้สิทธิพิเศษทางภาษีการค้ากับไทยนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องจะเกิดขึ้นแน่ในระยะเวลาอย่างน้อย1ปีนับจากนี้เรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับนั่นคือเฉพาะในส่วนของการเมืองนะครับนอกจากเรื่องการเมืองในอเมริกาเองนะครับผมคิดว่าได้ย้ำใหทุกท่านฟังนะครับในรายการโอเวอร์วิวที่ผมจัดไปหลายครั้งแล้วว่าการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยรอบนี้นั้นมีเจ้าภาพใหญ่คือสภาแรงงานของอเมริกานะครับที่ชื่อว่า AFL-CIO ซึ่งเป็นองค์กรแรงงานที่ใหญ่มากของอเมริกามีสมาชิกทั้งสิ้น12ล้านคนหรือประมาณ1ใน5ของประชากรไทย AFL-CIO เป็นคนไปยื่นคำร้องนะครับว่าไทยละเมิดสิทธิแรงงานตั้งแต่ปี58เพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีรอบนี้องค์กรแรงงานอเมริการู้สึกว่าทรัมป์ทำถูกเพราะฉะนั้นคำถามง่ายๆคือทรัมป์จะยกเลิกการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีทำไมจะเอาใจรัฐบาลประยุทธ์โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับคนไทยทำไมถ้าให้แล้วขัดใจคนอเมริกาไม่ว่าจะเป็นองค์กรแรงงานระดับชาติอย่าง AFL-CIO หรือคนผิวขาวซึ่งต้องการเห็นอเมริกาเป็นระบบปกป้องการค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นการยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีในการคืนสิทธิพิเศษทางภาษีในระยะอันใกล้จะไม่มีเกิดขึ้นนี่คือข้อเท็จจริงที่รัฐบาลต้องตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับในบรรดารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับผมคิดว่าคนซึ่งโชคร้ายที่สุดคือคุณจุรินทร์นะครับคุณจุรินทร์เพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ประมาณ 3-4 เดือนนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องอเมริกากับไทยเรื่องแรงงานเรื่องสินค้าอะไรเลยนะครับแต่คุณจุรินทร์ต้องมารับภาระในการหาตลาดนะครับเพื่อให้เงินเข้าสู่ประเทศไทยเท่ากับส่วนที่อาจจะเสียไปคือ 40,000 ล้านบาทนะครับคุณจุรินทร์เจอปัญหาที่ยากมากนะครับแล้วผมคิดว่าคุณจุรินทร์เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งพยายามทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วนะครับวันนี้นั่งฟังคุณจุรินทร์แถลงวิธีแก้ปัญหาเนี่ยต้องชมคุณจุรินทร์ว่ามีวิสัยทัศน์นะครับพยายามจะขยายตลาดของประเทศไทยไปนอกอเมริกาให้มากขึ้นซึ่งนี่เป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับพยายามจะเจาะกลุ่มประเทศและเจาะกลุ่มอนุภูมิภาคซึ่งนี่เป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับคุณจุรินทร์มีวิสัยทัศน์ที่ดีเมื่อเทียบกับปัญหาที่คุณจุรินทร์เจอในตอนนี้และเมื่อเทียบกับพลเอกประยุทธ์และคุณดอนซึ่งไม่ได้ช่วยแก้อะไรในเรื่องนี้เลยนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ไปเจรจากับทำไม่ช่วยอะไรในเรื่องนี้แล้วทำเหมือนตัวเองไม่เกี่ยวกับความล้มเหลวในเรื่องนี้คุณดอนเป็นคนส่งทีมไปเจรจากับทำกับสำนักผู้แทนการค้าอเมริกาในเดือนมกราคม59ก็ทำเหมือนตัวเองไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้มีแต่คุณจุรินทร์ที่พยายามจะแก้ปัญหาแต่คุณจุรินทร์ต้องแก้ปัญหาภายในโจทย์ที่ยากนะครับนั่นก็คือสถานการณ์การค้าทั่วโลกก็ไม่ดีนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครๆหรือว่าประเทศไหนก็ตามในโลกนี้ล้วนอยากได้ลูกค้าใหม่ๆนะครับล้วนอยากได้คู่ค้าใหม่ๆล้วนอยากขายของให้กับประเทศใหม่ๆเช่นเดียวกับไทยอยากขายของให้กับประเทศใหม่ๆด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณจุรินทร์เจอสถานการณ์ที่ต้องไปแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นๆซึ่งมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินเหมือนกันแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าจะไปพึ่งตลาดอเมริกาไปพึ่งประเทศใหญ่ๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปหาประเทศอย่างอินเดียมากขึ้นต้องไปหาอย่างแอฟริกาต้องไปหาอย่างอนุภูมิภาคต่างๆให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจุรินทร์คิดถูกแต่สิ่งที่คุณจุรินทร์คิดถูกนั้นเกิดขึ้นในเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยจำนวนมากก็คิดคล้ายๆคุณจุรินทร์นะครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแก้ปัญหามีไหมคำตอบก็คือมีแต่โอกาสในการแก้ปัญหานี้จะประสบความสำเร็จได้มากขนาดไหนนะครับผมคิดว่า
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยยากแล้วก็เหนื่อยนะครับต้องชมคุณจุรินทร์ว่ามาถูกทางนะครับในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแต่ว่าโจทย์มันยากนะครับแล้วผมคิดว่าในโจทย์ที่ยากเนี่ยคู่แข่งก็เยอะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับประเทศไทยที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้นะครับนั่นคือเรื่องที่ทำให้เห็นว่าทั้งหมดมีความน่าเป็นห่วง